หากเราเอียงมุมลวดเชื่อมแบบนั้นเนี่ยความร้อนมันจะพุ่งไปที่เหล็กไม้เลขหนึ่งเราเลยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ทะลุได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับเป็นช่องที่แชร์เทคนิคเกี่ยวกับงานเชื่อมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกว่า 80% นะครับที่ดูช่องผมนะครับยังไม่ได้กดติดตามผมเลยนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะงั้นกำลังใจทั้งหมดนะครับมาจากการ Subscribe การกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งหากช่องผมโตกว่านี้มีคนซับ80,000 90,000 หรือว่าอาจจะเป็นแสนคนอย่างเงี้ยผมอาจจะทำกระบวนการอื่นด้วยนะครับเพราะว่าที่จริงผมสามารถเชื่อมได้หลายกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกแม็กนะครับฟลักคอนะครับอาร์กอนพวกตัดแก๊สพวกอะไรพวกนี้ผมก็พอที่จะมีความรู้พอที่จะแชร์ได้นะครับเพราะงั้นยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผมมีกำลังใจทำคลิปแบบนี้ออกมานะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเชื่อมเหล็กกล่องนะครับบางคนก็จะมาเหล็กกล่องอีกแล้วเหรอนะครับที่จริงเหล็กกล่องมันมีหลายท่านะครับแต่ละท่ามันก็จะมีดีเทลแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับคนมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ทำโครงสร้างโครงหลังคานะครับอยากทำงานเป็นของตัวเองนะครับเราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมาเจอเหล็กกล่องนะครับแต่ละท่าแต่ละงานมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงงานที่ต่อชนนะครับในแบบในรูปเลยนะครับซึ่งท่าเชื่อมนี้มันจะเป็นท่าเชื่อมท่าขนานนอนนะครับหรือว่าท่า PC position นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าท่าเชื่อมท่าไหนเป็นท่าไหนนะครับผมเคยทำแล้วนะครับลองไปหาดูในช่องนะครับจะเห็นได้ว่า2ท่อนนี้นะครับอันนี้ท่อนที่1อันนี้ท่อนที่2นะครับ2นะครับมันจะมาต่อกับท่อนนี้นะครับผมให้ที่3แล้วกันนะครับจะได้มีชื่อเรียกนะครับรอยต่อจะเป็นบริเวณนี้นะครับทั้ง2เลยนะครับซึ่ง2ท่านี้นะครับไม่ใช่2ท่านี้ท่าเดียวกันเนี่ยแต่2รอยต่อเนี่ยความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับเรามาคุยกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็คือนะครับถ้าเราเชื่อมลงไปสมมุติเราเชื่อมตรงไปตรงนี้ก่อนนะครับผมให้แนวนี้แนวที่1แนวนี้เป็นแนวที่2นะครับแล้วกันนะครับหากเราเชื่อมแนวที่1เนี่ยเชื่อมลงไปนะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับมันมีโอกาสจะทะลุนะครับเนี่ยชิ้นงานตัวที่ผมดอกจันไว้เนี่ยมันมีโอกาสจะทะลุนะครับมันจะทะลุแบบนี้นะครับมันจะเกิดการกัดแหว่งแบบนี้เลยนะครับเกิดการกัดแหว่งแล้วจะมีสแลกเข้าไปในรูตรงนี้นะครับเพราะว่าความสามารถในการรับความร้อนเนี่ยมันน้อยกว่าชิ้นที่3นี้นะครับอันนี้นะชิ้นที่3นะครับพอเราเชื่อมเข้าไปแล้วเนี่ยชิ้นที่3เนี่ยมันจะมีความร้อนแผ่เข้ามาทางด้านฝั่งนี้ด้วยนะครับแผ่มาทั้งฝั่งนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะงั้นมันก็จะทะลุโอกาสทะลุมันจะน้อยกว่าอันนี้นะครับอันนี้มันจะวิ่งได้แค่ด้านเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการต่อเหล็กแบบนี้เนี่ยมันจะมีช่องโหว่อยู่นะครับเห็นเส้นดำๆที่ผมขีดไว้นะครับมันจะมีช่องของมันอยู่เพราะว่ายังไงมันก็จะไม่สนิทหรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีค่า R บริเวณนี้นะครับเหล็กการขึ้นรูปมาเนี่ยถูกการรีดมาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมุมฉาก 100% นะครับมันจะมีค่า R อยู่มันเลยทำให้มันไม่สนิทนะครับพอไม่สนิทแล้วเนี่ยยิ่งพอการถ่ายเทความร้อนที่ไม่เท่ากันเนี่ยทำให้งานหมายเลข1เราเนี่ยทะลุได้ง่ายมากกว่าชิ้นงานหมายเลขที่3ของเรานะครับคราวนี้มาดูแนวที่2ของเราอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับความร้อนก็จะวิ่งได้2ทางเหมือนกันนะครับไปทางด้านหลังกับทางด้านบนนะครับอันนี้ก็จะทะลุเหมือนกันนะครับเราเชื่อมไปเนี่ยแต้มแรกอาจจะไม่เป็นไรแต้มที่2ก็จะไม่เป็นไรนะครับแล้วแต้มที่3เนี่ยพอความร้อนสะสมแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเกิดการกัดแหว่งของบริเวณนี้นะครับเพราะงั้นนะครับเทคนิคที่ผมจะมาแชร์วันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับมุมลวดเชื่อมแล้วก็การเน้นย้ำของการควบคุมบ่อหลอมละลายด้วยนะครับแนวแรกมุมลวดเชื่อมเนี่ยมันจะไม่เหมือนมุมลวดเชื่อมท่า PC ปกตินะครับถ้าคนเข้าใจนะครับหรือว่าคนที่เรียนงานเชื่อมมาจะมาแย้งผมว่าเฮ้ยท่า PC นะครับท่าขนานนอนเนี่ยมุมลวดเชื่อมไม่ได้วางแบบนี้นะครับแต่สำหรับเหล็กกล่องนะครับมันเราต้องพิจารณาถึงพื้นที่การรับความร้อนของมันด้วยนะครับโดยปกตินะครับถ้า PC จะเอียงประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะดันน้ำโลหะขึ้นไปนะครับหากเราเอียงมุมลวดเชื่อมแบบนั้นเนี่ยความร้อนมันจะพุ่งไปที่เหล็กไม้เลขหนึ่งเราเลยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ทะลุได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับ
อันนี้ผมก็เลยไม่แนะนำนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คืออาจจะ90องศาแบบนี้เลยนะครับแต่เวลาเชื่อมนะครับเราเน้นไปบริเวณขอบสันของตัวเหล็กกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็กวาดน้ำโลหะขึ้นนิดนึงนะครับกวาดให้มันติดกวาดให้มันติดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้แนวเชื่อมที่เราต้องการนะครับนี่จะเป็นเทคนิคนะครับแนวที่2ก็เหมือนกันนะครับเราก็ตั้ง90เลยก็ได้นะครับหรือยังพยุงช่วยนิดนึงก็ได้นะครับแนวที่2นี่เราเอียงช่วยได้เพราะว่าต่อให้เราเอียงขึ้นด้านบนนะครับความร้อนของมันก็จะมาอยู่ที่เหล็กชิ้นที่3ชิ้นนี้นะครับเพราะงั้นมันก็มีโอกาสทะลุน้อยกว่าแนวแรกนะครับมันก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับแนวที่2เนี่ยจะง่ายนะครับเพราะว่าเราแต้มขึ้นไปด้านบนนะครับโดยธรรมชาติของน้ำโลหะเนี่ยมันจะไหลลงมาสู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับมันก็จะไหลลงมาเกาะแนวด้านล่างแล้วก็จะปิดรูช่องว่างได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับ wow. อันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลของมันนะครับที่ว่าเฮ้ยทำไมมันเชื่อมแล้วมันทะลุฝั่งหนึ่งวะอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมมีการ์ตูนแอนิเมชันนะครับมาให้ชมแล้วตอนหลังเนี่ยมันจะมีงานจริงด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อมให้ดูแต่ที่จริงผมเคยเชื่อมให้ดูแล้วแหละนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ดูนะครับวันนี้มาดูเวอร์ชันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับมากยิ่งกว่าหรือใครอยากดูจบแล้วไปดูเวอร์ชันนั้นนะครับจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปชมนะครับผมขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับหรือใครอยากสนับสนุนค่ากาแฟผมและทีมงานนะครับเพื่อที่จะได้ให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมานะครับก็ตามเลขบัญชีด้านล่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาเชื่อมโชว์แนวเชื่อมแต่อย่างใดนะครับมีวัตถุประสงค์แค่อยากให้เอาไปเชื่อมแล้วทำมาหากินได้นะครับแค่นั้นผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วนะครับลองเอาไปฝึกกันดูแล้วกันนะครับผมคาดว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับลองเอาไปให้งานจริงนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะวันนี้จะทิ้งไว้แค่นี้แล้วกันครับผมก็สวัสดีครับ